สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำหมู3ชั้นทอดน้ำปลานะครับเครื่องปรุงน้อยมากคือจะมีแค่หมู3ชั้นกับน้ำปลาแค่นั้นเลยครับชิ้นนี้ประมาณ7ขีดนะครับเดี๋ยวก่อนหนึ่งเราจะเอาหนังตรงนี้ออกก่อนเนี่ยออกทั้งชิ้นเลยนะครับทำไมต้องเอาหนังออกอะครับหมูทอดน้ำปลาหรือหมูทอดเค็มเนี่ยเราไม่ได้เอาไปต้มเอาไปตุ๋นเหมือนพวกทำพะโล้ครับฉะนั้นหนังเนี่ยเวลาทอดออกมาแล้วมันยังแข็งเราก็จัดการแล่มันออกเลยครับเวลาทอดมันจะได้นุ่มทั้งชิ้นเคี้ยวทานได้เลยหมูเราจะหั่นชิ้นหนาหน่อยนะครับเพราะว่าเวลาเอาไปทอดแล้วมันจะหดนะครับออกมาชิ้นก็ประมาณขนาดนี้เราหมูลงไปทอดนะครับตอนนี้ไฟเราใช้ไฟแบบอ่อนๆอยู่นะครับแล้วเดี๋ยวจะค่อยๆเร่งไฟนิดนึงแล้วเดี๋ยวเราใช้น้ำมันให้ท่วมหมูอันนี้ใช้น้ำมันเยอะหน่อยเนี่ยเราใส่น้ำมันให้ท่วมตัวหมูไปนะครับอันนี้เราต้องคอยผัดไปเรื่อยๆนะครับพอหมูเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเดี๋ยวเราใส่น้ำปลานะครับผมเครื่องปรุงมีแค่น้ำปลาอย่างเดียวแล้วครับหลักการง่ายๆของหมูทอดเค็มหรือหมูทอดน้ำปลานะครับหมู1โลต่อน้ำปลาดีๆสัก1ช้อนครึ่งนะครับแต่นี่ของผมประมาณหมู7ขีดผมก็ใช้ประมาณช้อนหนึ่งใส่เข้าไปเลยครับทีนี้เราก็ผัดไปเรื่อยๆนะครับผัดให้น้ำมันใสแล้วก็หมูเปลี่ยนสีเป็นแบบสุกนะครับสีเหลืองทองช่วงนี้เราผัดไปเพื่อให้น้ำมันเริ่มรีดตัวจากเนื้อหมูแล้วก็ให้น้ำปลาเข้าไปซึมให้น้ำปลาซึมเข้าไปแทนนะครับห้ามทอดทิ้งไว้นะครับช่วงนี้ต้องผัดตลอดกลิ่นน้ำปลาหอมนะครับอย่าลืมนะครับอัตราส่วนง่ายๆหมู1กิโลต่อน้ำปลาดีๆสัก1ช้อนครึ่งนะครับใช้เวลาผัดน่าจะประมาณสักครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีนะครับผัดไปเรื่อยๆใจเย็นๆสังเกตสีน้ำมันตอนนี้นะครับคือจะเป็นน้ำมันผสมน้ำปลานะสีมันจะขุ่นๆนิดนึงเดี๋ยวเราผัดไปเรื่อยๆครับจนน้ำมันใสเลยครับตอนนี้ผ่านไปประมาณ15นาทีเนี่ยน้ำมันตะกี้สีขุ่นตอนนี้เริ่มใสขึ้นทอดต่อไปเรื่อยๆครับคนไปเรื่อยๆห้ามหยุดตอนนี้หมูมันเริ่มหดเลยชิ้นเล็กลงนะครับ
อันนี้ผ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับแล้วหมูมันเริ่มหดตัวไปแล้วน้ำมันใสกิ้งเลยไฟเป็นไฟกลางนะไปเรื่อยๆนี่เป็นสีเริ่มแบบเหลืองทองแล้วนะครับน่าจะประมาณนี้ครึ่งชั่วโมงพอดีครับเดี๋ยวพักเสด็จน้ำมันนิดนึงนะครับนี่นะครับเดี๋ยวพักเสด็จน้ำมัน